ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนและก็ไม่ต้องแปลงวันเข้ามานะส่งมาที่422-1606นะคะคือพูดง่ายๆที่มวยบอกฮะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะกี่นาทีก็ตามใส่วันที่เป็นของวันใหม่แล้วจะให้ชัวร์เนี่ยก็วงเล็บด้วยว่ารุ่งสางหรือฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับแล้วก็ใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีระบุจังหวัดแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเข้ามาก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะจะทำอะไรก็ตามให้สะกดจิตตัวเองเอาไว้ค่ะแล้วบอกว่าตัวเองนั้นสามารถทำได้แล้วก็สามารถทำสำเร็จด้วยนะคะจะได้เป็นแรงแล้วก็เป็นกำลังใจในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะส่วนใครที่โสดอยู่วันนี้พักหัวใจเอาไว้ก่อนไม่เหมาะกับการเริ่มความสัมพันธ์และที่สำคัญระวังอุบัติเหตุด้วยนะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีคู่หรือว่ามีปัญหามานานวันนี้หลีกเลี่ยงการปะทะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักนะคะในส่วนของปัญหาสุขภาพนะใครที่มีอาการเจ็บป่วยมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนว่าร่างกายจะเริ่มแข็งแรงขึ้นอาการก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีมีนคนที่ทำธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนวันนี้ระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะคะจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าตกลงกันเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เช็คให้ดีก็แล้วกันนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้ามีเงินพอที่จะแบ่งปันได้นะคะวันนี้ให้แบ่งปันในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการต่อยอดอีกได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่คิดที่จะลงทุนให้เน้นการลงทุนระยะสั้นนะคะในเรื่องของงานทำอะไรก็ให้อยู่บนความพอดีหัวใจค่ะคนที่เริ่มจะคบหาดูใจกันวันนี้มีเกณฑ์ไปที่ต่อเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ติดขัดวันนี้เข้าหาใครก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่หัวใจคนที่มีคู่อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้คันทำงานเป็นทีมเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รับข่าวดีและในหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้อย่าเลือกงานมากจนเกินไปให้ทำในสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถไว้ก่อนนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่านำเงินอนาคตมาใช้ระวังจะเกิดภาระหรือว่าปัญหาหนี้สินในอนาคตได้เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยหลายอย่างควบคุมไม่ได้นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแต่ว่างานกับหัวใจวันนี้ก็ยังมีโอกาสดีๆยังมีความมั่นคงเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าในเรื่องของงานวันนี้รู้จักแก้ไขปัญหาหรือว่าตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญให้ดีด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของการเดินทางนะคะวันนี้อาจจะต้องมีเกณฑ์การเสียทรัพย์หรือว่าอาจจะต้องไปมีการเพิ่มเติมนะในเรื่องของการดูแลเรื่องของยานพาหนะด้วยแต่ว่าวันนี้ในเรื่องของหัวใจก็ไม่ใช่วันที่ดีเช่นเดียวกันนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือว่าการลงทุนต่างๆหัวใจก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองการลงทุนวันนี้สามารถสอบผ่านนะคะแต่อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่มันสูงมากนักหัวใจวันนี้พูดตรงไปก็ไม่ดีนะคะพูดอะไรก็
ถนอมน้ำใจของคนรอบข้างบ้างโดยเฉพาะคนที่เรารักเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะบอกว่าภาพรวมหลายราศีวันนี้ต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะหรือแม้คนที่มีปัญหาเรื่องของความรักมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้นะเข้าไปกดถูกใจคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS 29พฤษภาคม2521เวลาเกิด16:30 น.นะคะไม่ได้บอกวันมาปีนี้จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าดวงชะตาปีนี้จะดีขึ้นไหม29พฤษภาคม21ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38อาจจะเลยผ่านวันเกิดก่อนนะครับเข้าย่าง39นะมรณะเป็นอายุราหูเป็นสีล้วนแล้วแต่มีเกณฑ์ทั้งสิ้นแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ยย่าง39ที่กำลังจะมาถึงไปทำให้เลือดออกอย่างสมประโยชน์หรือมีเหตุผลนะบริจาคโลหิตก็ได้ไปทำฟันขูดหินปูนก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวัดจำมนค่ะ17มีนาคม2529เวลาเกิดบ่าย 2:25 น.วันจันทร์อยากทราบเรื่องของดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรการเงินกับโชคลาภด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่จะเตือนในเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับก็ซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายภิกษุสงฆ์งานเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยนะหลังวันเกิดเนี่ยกัมมะกาลีและดาวการเงินก็เสียฉะนั้นถ้าคุณทำงานอยู่รักษาสถานภาพให้ดีถ้าคุณทำธุรกิจก็ปีนี้ผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจคิดนอกกรอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวงเล็บเปลี่ยนแบบไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะเพราะดาวการเงินเสียหลังวันเกิดแล้วเนี่ยทุกเดือนถ้าสะดวกให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยการเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรค่ะ29ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิด 10:38 น.วันจันทร์การงานการเงินปีนี้จะได้เจอเนื้อคู่หรือเปล่าทำบุญอะไรดียังไม่ใช่คู่ฮะปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ปีนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่หลังวันเกิดไปแล้วสิน่าสนใจนะครับเกณฑ์ความรักโดดเด่นมีโอกาสสมหวังและถ้าคุณได้เจอใครในช่วงเวลาดังกล่าวหรือแม้กระทั่งถ้าเจอก่อนและอย่างนี้ผมบอกไม่ต้องรีบแต่ยังสานสัมพันธ์จนถึงย่าง37เนี่ยเอาเป็นว่าสมหวังถูกใจแล้วก็มีโอกาสครับเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังนะแล้วก็มีความเป็นไปได้ถ้าไม่ได้เป็นคนซีเรียสเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่สูงวัยกว่าเราการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7กุมภาพันธ์2540ค่ะเวลาเกิด 7:23 น.วันศุกร์อนาคตจะเป็นอย่างไรจะพึ่งพาได้ไหมแล้วก็เรียนด้านไหนดีกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดอังคารสวยมากนะครับถ้าเขามีพรสวรรค์ทางด้านกีฬาก็ผลักดันให้สุดแต่ถ้าไม่มีก็เป็นฟิลพวกนายช่างใหญ่วิศวกรทุกสาขานะครับสายวิทย์ก็จะเป็นพวกนักเคมีทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับถ้าเป็นทางแล้วก็รับราชการตำรวจถ้าเป็นทางศิลป์รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการอันนี้เด่นที่สุดเลยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่29ตุลาคม2541ค่ะเวลาเกิด 5:03 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักคู่ครองเรื่องงานเรื่องเงินค่ะเกณฑ์ความรักปีนี้ถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีระยะทางระยะห่างก็จะเน้นในเรื่องของการประคับประคองความสำคัญปีนี้คำพูดสำคัญมากนะครับในส่วนของคุณเองเนี่ยก็ให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของงานปีนี้ทรงๆนะครับยังพอที่จะรักษามาตรฐานได้แต่วงเล็บถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสภาพคล่องของจริงจะมาในช่วง19ย่าง19ครับฉะนั้นตอนนี้ต้องประหยัดลดค่าใช้จ่าย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกันนิกา19มกราคม2532นะคะเวลาเกิดทุ่มตรงวันพฤหัสบดีความรักการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ
ดาวการเงินเสียโยงอริด้วยถ้าไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดขอใครก็ลำบากของคุณปีจร นี้ให้คุณไปเช่าพระปางนักปลกจากร้านขายเครื่องสังฆพันธ์ไม่ต้องปลุกเสกนะครับแล้ววัสดุที่ใช้อาจจะเป็นพวกเลซินก็ได้นะจะได้ถูกค่าใช้จ่ายหน่อยแล้วก็สัก5นิ้วขึ้นไปนะครับนำไปถวายวัดและให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนักปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง28จงหมดสิ้นไปหรือแก้ไขได้นะครับก็ลองดูกับวัดที่เราคุ้นเคยขออนุญาตนะครับทางท่านเจ้าวาดว่าขอนำพระปางนักปลกเนี้ยไปไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักช่วงระยะหนึ่งก็ยังดีแต่ในเรื่องของความรักกาลีก็จี้เรือนคู่แต่ปีนี้จะเข้าทำนองรักๆเลิกๆมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นดูแลหัวใจตัวเองนะสภาพคล่องทายไปแล้วเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณดิเรกค่ะ3พฤศจิกายน2513เวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์นะคะทำเรื่องโอนรถจากชื่อคนอื่นมาเป็นของตัวเองจะติดขัดอะไรหรือเปล่าผมติดขัดนะเพราะว่าวันที่3พฤศจิกายน13ตรงกับวันอังคารรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าแฟนไม่ใช่นะยังไงตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งคุณดิเลก SMS ต่อมาค่ะคุณจิรวัฒน์นะคะ23เมษายน2538ค่ะเวลาเกิดตี 3:03 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ขอบคุณครับคู่ครองเป็นอย่างไรการงานเป็นอย่างไรค่ะคู่จริงๆเลยเลข3ค่อยว่ากันและคู่ของคุณเนี่ยเป็นเงื่อนไข2เงื่อนไขเท่านั้นนะครับก็คือมีตำหนิเป็นของเก่านะครับอาจจะเคยคบหากับคนรักจริงจังก่อนหน้าจะแต่งหรือไม่แต่งก็สุดแท้แต่ใช้ชีวิตเยี่ยงสามีภรรยาก่อนจะมาเจอเราแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติอันนี้จะทำให้คบหากันได้อย่างยืดยาวขึ้นในทางกลับกันท่านณตอนนี้มีคู่กาลีจี้เรือนคู่อยู่ถวายชุดสังฆทานยาประคับประคองความสัมพันธ์แต่ในแง่ของงานย่าง21นี้โดยรวมถือว่ายังดีกว่าย่าง20ถ้าย่าง20ทำงานแล้วนะครับแต่ว่าย่าง22เนี่ยออกแรงเยอะๆนะครับก็พูดง่ายๆจะเข้าทำนองที่ว่าลักษณะงานจะไม่จบภายในคราวเดียวเสมอจะเป็นแบบนั้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรุ่งนภาค่ะ25พฤษภาคม2536เวลาเกิดนะคะ 8:00 น.ตรงวันอังคารอยากรู้ว่าจะได้แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ค้าขายอยู่เป็นอย่างไรบ้างของคุณเนี่ยกาลีจี้ในเรื่องของคู่ไม่ค่อยสมหวังนะครับในเรื่องของความรักแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ยังถ้ามีการคบหากับใครอยู่ในช่วงเวลานี้ถือว่ามีเกณฑ์จะพัฒนาต่อไปได้นะแต่คู่ก็เหมือนกันควรจะเป็นคนที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างเป็นเงื่อนไขหรือนะถ้าเข้าเงื่อนไขแบบที่ว่านี้และเข้ามาในจังหวะปีจรที่เด่นในเรื่องของคู่ก็มีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์ค้าขายเป็นอย่างไรปีนี้เกณฑ์งานเสียดาวการเงินก็ไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหรือบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนานะคะ15ตุลาคม2515ค่ะเวลาเกิดทุ่งตรงวันอาทิตย์งานเงินแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องงานทายดีนะเดี๋ยวจะหาว่าทายไม่ดีกันซะทุกคนนะครับปีนี้ถ้าเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงสถานะในทางที่ดีขึ้นตำแหน่งแห่งหนก็ใช่สายความก้าวหน้าก็ใช่นะครับส่วนเงินเป็นอย่างแตกดาวการเงินปีนี้เสียได้เป็นก้อนหมดเป็นก้อนครับแล้วก็มีโอกาสจะทำธุรกรรมทางการเงินพวกกู้หนี้ยืมสินในระบบผ่านถ้าคิดอยากจะทำสุขภาพ2กลุ่มฮะจันอยู่เรือนเสียเป็นดาวอายุเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของสุขเภทระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่29พฤษภาคมดูแล้ว2521มันจะคู่ตอบไปแล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะคุณ1ค่ะ28กุมภาพันธ์2515เวลาเกิดเที่ยงคืน1นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อาชีพบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หนี้สินทางแก้ไขต้องทำอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ต้องเสริมค่ะก็ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณยังเป็นพลวาทิตย์อยู่คุณ1พอดีคุณทำของกินไงสุกเป็นกาลีนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าคือทำแล้วนะก็ต้องพยายามปรับกาลีแปลว่านอกจากแปลว่าไม่ดีแล้วเนี่ยยังแปลว่าการจรการเดินทางฉะนั้นก็ลองดูนะครับถ้าจะมีโอกาสทำในส่วนของพวก delivery การจัดส่งนะตามออฟฟิศหรือว่าตามบ้านลูกค้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงอันนี้ก็จะพอที่จะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นดาวการเงินช่วงนี้ก็เสียอยู่ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาทำเป็นประจำเลยนะถ้าสะดวกให้ทำในวันอังคารครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกมลทิพย์ค่ะคุณกมลทิพย์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ18สิงหา2540ค่ะจ้ะกี่โมงคะ15นาฬิกา35นาทีค่ะจ้ะวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์กมลทิพย์เหรอฮะค่ะก็มีอาจารย์ที่อาจารย์ให้เปลี่ยนชื่อค่ะวันนี้มาส่งกันบ้านใช่ไหมว่ามาเลยฮะชื่อพันยวันสะกดนิดนึงค่ะทอทงหันกาดยอหญิงวอแหวนรอเรือนอเนนค่ะวอแหวนไม่เอามีชื่อใหม่ไหมคะนัทวันสะกดครับแล้วพี่ครับอาจารย์คะอาจารย์นันทวันนอหนูหันกาดนอหนูทอทหารวอแหวนนักการนอหนูมันหวัดเสียวอันนี้มีระวังความพลิกผันไม่เอามีอีกไหมคะมีชื่ออีกไหมแล้วก็มีพัดสวรรค์สะกดทอทหารนักการต่อสลานอหนูกาลันวอแหวนรอเรือแล้วก็นอเนนค่ะอันนี้เข้าท่านามสกุลอะไรครับปีกองค่ะปีกองปอปลาสระอีกอไก่ออ่างงองูค่ะใช้ชื่อนี้นะก็ดีใช่ไหมคะจะเขาเรียกว่าจะเจริญทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็เมื่อรวมกันนามสกุลแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรในแง่ของทักษะก็ใช้วัคสีนำดีแล้วชื่อนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะค่ะจ้าทัศวันใช่ไหมคะใช่สิคะก็เมื่อกี้สะกดมีนอหนูกาลันด้วยใช่ไหมคะนอหนูกาลันค่ะจ้ะนั่นแหละดีเลยนะครับยินดีด้วยวันนี้การบ้านผ่านนะครับวันนั้นผมจำได้อุ้ยคัดมาตั้งเยอะนะครับใช่หนูเลือกเป็น10ชื่อเลยค่ะอ้าวโชคดีนะจ้ะเอาล่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่9เมษายน2538เวลาเกิด 4:34 นาทีวันอาทิตย์คู่ครองการเงินสุขภาพวันนี้หลายท่านเลยนะดาวจันทร์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็พวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองที่สีดวงเบาหวานนะครับยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเนี่ยตัวเราเองก็ต้องระวังเพราะเป็นโรคที่สืบทางกรรมพันธุ์ได้ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งคออักเสบครับแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ส่วนคู่ครองคนรักหลังวันเกิดเข้าย่าง22เนี่ยกาลีจี้เรือนคู่ฉะนั้นความจริงตอนนี้เขามีปัญหาอะไรกันก็ไม่ค่อยยอมลงให้คุณเท่าไหร่ไม่ค่อยง้อพูดง่ายหลังวันเกิดไปแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการประทะสถานการณ์มีโอกาสที่จะตึงเครียดมากขึ้นซะด้วยซ้ำไปหลังวันเกิดไปแล้วหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่29มิถุนายน2516ค่ะเกิดช่วงเช้าก่อนเที่ยงวันศุกร์ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรการทำบุญเสริมโชคลาภแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยจริงๆไฮไลท์ในช่วง43อายุย่างรวมถึง44ผมจะเป็นห่วงในเรื่องของงานนะครับก็มีปัญหาเยอะก็ได้อยู่ไม่ติดที่ก็ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ถ้ามีโอกาสไม่ใช่ถึงจะมีโอกาสเข้ามาผมอยากให้อดทนทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันคือพูดง่ายๆก็จะเน้นในเรื่องของงานเป็นหลักนะครับการทำบุญเสริมก็ช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษานะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับให้เน้นการทำทานกับคนชราเสียงโชคไม่เอา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ
คุณจิราวัน31มกราคม2538เวลาเกิด 4:50 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารนะคะการเงินเป็นอย่างไรคู่ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่าอย่างนี้นะปัตตนิเป็นกาลีกับพยายะเนี่ยต้นทุนเราไม่ค่อยแข็งแรงบอกให้รู้อย่างนี้อย่าเสียกำลังใจยิ่งจะต้องพยายามประคับประคองนะครับคือพูดง่ายเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดีแล้วถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของระยะทางก็จะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเป็นว่าเข้าย่าง23ไปแล้วจะเบาลงแต่ระวังนะอย่าอาจจะมีคนมานิยมชมชอบคุณก็ได้นะต้นทุนเป็นแบบนั้นยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผ่านและก็ตลอดชีวิตทำในเรื่องของถวายผมให้ถวายเป็นเชิงเทียนคู่นะประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาตรีค่ะ25ตุลาคม2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนเที่ยงครึ่งพูดกลางวันทำไมชีวิตไม่สมหวังทำอะไรก็ติดขัดตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34กัมมะนอกจากจะแปลว่าเรื่องงานแล้วยังไม่ถึงการกระทำด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและมันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจจะไม่ถึงในเรื่องของการยืนระยะฉะนั้นดวงนี้เทคไทม์มากกว่าชาวบ้านเขาอันนี้พึงตระหนักเอาไว้เลยว่าด้วยดวงเป็นแบบนั้นนะครับก็จะได้ไม่เสียกำลังใจอาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาแต่ดวงนี้นะถ้าคุณเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์มากๆเลยมหาอุดก่อและอยู่เรือนเงินเป็นสองตำแหน่งเป็นสีด้วยอันนี้คือสิ่งที่เด่นและผมอยากให้คุณไปเรียนอย่างน้อยคุณจะได้รู้ในเรื่องของจังหวะจะโคนและเกณฑ์ชะตาของชีวิตครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัชริน19พฤศจิกายน2521ค่ะเวลาเกิด 18:30 นาทีวันอาทิตย์การเงินครอบครัวแล้วก็การทำบุญค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะสภาพคล่องใช้คำว่าอย่างนี้ฮะคือต้องออกแรงหมุนหน่อยมี2ช่วงเวลานะครับก็คือช่วงไตรมาสแรกนี่แหละแล้วก็อีกช่วงนึงจะเป็นช่วงประมาณไตรมาสที่3นะแต่โดยรวมปีนี้ต้องถือว่าก็ยังพอที่จะหมุนเอาตัวรอดได้การทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นั่นแหละนะตามวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็ได้นะครับส่วนในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วถึงจะไม่หวานแต่ก็ยังพอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแมวค่ะ1พฤษภาคม2510นะคะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันจันทร์เครียดเรื่องเงินแล้วก็ลูกชายสุดๆเลยค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นบ้างคะตอนนี้เงินเก็บถูกนำมาใช้เยอะที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะคุณบอกผมนะทานังเป็นกาลีอันนี้เรื่องที่หนึ่งบุตรชายผมไม่แน่ใจว่ามีลูกกี่คนนะแต่ว่าถ้าดูองค์รวมนะคือถ้ามี2ขึ้นไปเนี่ยปีนี้ก็จะห่วงคนที่2แต่โดยรวมบุตรบริวารก็พอจะพึ่งพาอาศัยได้นะครับราชาโชคเกาะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยจังหวะเวลาอาจจะไม่ค่อยดีให้ตัวคุณนั้นนะครับไปให้ทานนะบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะคนหูหนวกคนเป็นใบ้ก็ได้ทำตามกำลังครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5พฤษภาคม2515ค่ะวันลังเกิดบ่าย2โมงตรงวันศุกร์ดวงชะตาปีนี้ต้องทำบุญเสริมอะไรเรื่องของหนี้สินการเงินแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะเซมา2ปีแล้วเรื่องเงินนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะในแง่ของสภาพคล่องก็เลยผ่านวันเกิด14ดีกับ13 45ก็จะเบาลงกว่า14ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้ทำในส่วนของผมอยากให้คุณจัดพิมพ์บทสวดมนต์นะเผยแผ่การให้ทานโดยการสร้างกุศลในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอานิสงส์สูงนะครับ
ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เตือนเรื่องเงินหลังวันเกิดเตือนเรื่องคนรักถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งหรือต้องอยู่ห่างไกลกันก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนั่นแหละช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามอย่างดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ